evil spirit. Yeah. And one of yours, I hope. Don't you realize how important it is to show these people that they can't break us in body or in spirit? You British prisoners have been chosen to build a bridge across the Ribagua. Is this your soldier's code, murdering unarmed men? If we go on together. สวัสดีครับสินสโมสรในวันนี้นะครับพบกับผมอาทิตย์กลิ่นวิชิตและคุณอดิศรสุขสมอัดครับซึ่งในทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็จะหาประเด็นในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงมาพูดคุยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับซึ่งเราก็เปิดกันมาด้วยภาพของหนังสงครามนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับหนังสงครามที่เราได้ดูกันก็จะสะท้อนภาพถึงของผู้แพ้ผู้ชนะเรื่องของความเกลียดชังเรื่องของความร้ายของสงครามนะครับแต่ก็มีหนังสงครามจำนวนไม่น้อยเลยฮะที่พูดถึงบุคคลเล็กๆครับที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์สร้างคุณงามความดีเป็นที่ประทับใจนะฮะแล้วก็ทำให้หลายคนที่ได้เห็นได้ชมภาพยนตร์เรื่องเหล่านี้เนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับสงครามที่เปลี่ยนไปว่ามันก็อาจจะมีเรื่องราวของมนุษยธรรมมีเรื่องราวของสิ่งดีๆน้ำจิตน้ำใจที่เกิดขึ้นได้ในภาวะแบบนั้นนะคุณอดิศรฮะครับถ้าพูดถึงหนังสงครามก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะก็เรื่องประเด็นแบบแรกก็คือเชิดชูวีรบุรุษอะไรอย่างนี้ที่ไปต่อสู้เพื่อปกป้องมาตุภูมิกับอีกเรื่องนึงหนังสงครามที่เปิดเผยผลเสียผลกระทบต่อผู้คนที่ได้รับจากสงครามซึ่งหนังแนวหลังเนี่ยคนที่เป็นฮีโร่คือคนที่ออกมาช่วยเหลือคนเรียกว่าชาวบ้านตาดำๆหลายเรื่องก็สร้างมาจากเรื่องจริงด้วยนะคุณดิศรก็ถือว่าเป็นอีกแนวหนังนึงซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากอย่างในของไทยอย่างไทยพีบีเอสเราก็เหมือนจะมีเหมือนกันก็คือเรื่องราวของบุญพองนะฮะคุณบุญพองสิริเวชพันธ์เนี่ยที่ได้รับการยกย่องเลยนะว่าเป็นถือว่าเป็นวีรบุรุษของสงครามตัวจริงครับที่ในประเทศไทยเลยนะเพราะว่าเป็นคหบดีมีทำการค้ากับทางทหารญี่ปุ่นแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยก็ยังแอบช่วยเหลือส่งยาส่งเวชภัณฑ์ส่งอาหารต่างๆเนี่ยไปให้กับเรานักโทษเฉลยศึกทำให้หลายคนเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดจนถึงวันสิ้นสุดสงครามนะครับคุณดิศรก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันก็สะท้อนเห็นมันก็ยังมีคนแบบนี้อยู่ในสงครามแล้วก็ทำให้มันเห็นว่าสงครามมันไม่ใช่เรื่องของความโหดร้ายอย่างเดียวนะคุณดิศรครับก็ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับนักโทษเฉลยชาวต่างชาติฝ่ายทัพพันธมิตรที่อยู่ในการควบคุมของจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยถ้าพูดถึงที่คนไทยรู้จักแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องคู่กรรมเป็นนวนิยายซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องของความรักส่วนใหญ่จะเห็นเรื่องแบบนั้นมากกว่าเรื่องความโหดร้ายเท่าที่ผมเคยจำได้ก็มีอยู่ประมาณนึงก็คือมีช่วงที่ฉากที่คนไทยไปขโมยน้ำมันของกองทัพญี่ปุ่นแล้วถูกจับได้ก็ถูกจับกอกน้ำมันเลยอันนี้ก็ถือเป็นความโหดร้ายประมาณนึงแต่ถ้าเป็นเรื่องของภาพของเชยที่ถูกเกณฑ์ไปทำงานถูกกักขังถูกให้อดอยากและเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นในผลงานนั้นเท่าไหร่แต่ที่เห็นชัดๆก็คือมีผลงานของชาวต่างชาติเอามาทำก็อย่างที่คนไทยรู้จักก็คือ The Bridge of River Kwai เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควเองที่ภาษาไทยนะก็คือเป็นภาพยนตร์รางวัลออสการ์เลยในยุค50ฮะของผลงานของผู้กำกับเดวิดลีนก็ผู้กำกับยิ่งใหญ่เลยของอังกฤษเจ้าของผลงานเดียวกับทั้งออลิเวอร์ดีด็อกเตอร์ชิวาโกอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่คนในวงการหนังชิบยกย่องเลยนะว่าคนแบบนี้ไม่มีใครสร้างหนังแบบเดวิดลีนอีกต่อไปแล้วยุคนั้นไม่มี CGI ทุกอย่างที่เห็นความอลังการหนังโมฮลานของเขาเนี่ยคือเรื่องจริงหมดคือสร้างสะพานที่คือสร้างจริงๆรถข้ามได้จริงๆไม่มีม็อกอัพใช่ซึ่งระบิดออฟริเวอร์แควร์ของเดวิดลีนเนี่ยก็เล่าถึงพันเอกนิโคลัสซึ่งเป็นหัวหน้าเฉลยของทหารอังกฤษครับซึ่งถูกบังคับให้เป็นหัวหน้าคุมการสร้างสะพานแม่น้ำแควซึ่งตอนแรกเขาไม่ยอมเพราะว่าอ้างสนธิสัญญาเจนีวาว่าจะไม่เอาเฉลยสงครามเนี่ยไม่ควรเอามาใช้แรงงานจนถูกสุดท้ายก็ถูกไปจับขังถูกทารุณกรรมสุดท้ายก็ยอมโดยใช่เห็นว่าจะแทงให้ศัตรูอย่างญี่ปุ่นเห็นว่าความเป็นมีวินัยของอังกฤษสามารถสร้างสะพานนี้ให้ก็ได้เสร็จทันเวลาซึ่งเสร็จจริงแต่สุดท้ายเนี่ยจากที่เห็นภาพนั้นคือสุดท้ายเขาก็เป็นคนระเบิดสะพานด้วยตัวเองเพราะเขาเห็นว่าสะพานนี้เป็นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นผลงานของศัตรูอะไรอย่างนี้ซึ่งเรื่องนี้ฮะเป็นเอาเห็นในฉากที่เล่าถึงเมืองไทยก็จริงแต่เรื่องนี้ไปถ่ายทำในประเทศศรีลังกาตอนนั้นซึ่งมีนักแสดงไทยร่วมแสดงด้วยก็อย่างหม่อมราชวงศ์พงษ์พรหมจักรพันธ์และเล่นเป็นนายพรานนะแล้วก็มีคนไทยอีกหลายคนเช่นคุณวิไลวันวัฒนพานิชนำตาสุภพงษ์เยาวนาถปัญญาโชต